เดลต้าแม็กไลฟ์ครับวันนี้โอ้ขอต้อนรับครับศิลปินจากละครเรื่องนางนาคสะใภ้พระโขนงสวัสดีสวัสดีค่ะเอาละครับก็ใครดูไลฟ์นี้อยู่นะกดไลค์กดแชร์แฟนคลับใครนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องให้แนะนำตัวกันก่อนว่ามีใครกันบ้างครับเริ่มจากทางนี้ของผมเลยครับสวัสดีครับเจ็ดแอตลาสนะครับผมมาในฐานะศิลปินนะครับเพลงประกอบละครชื่อเพลงให้ฟ้าดินเป็นพยานครับผมสวัสดีครับพอดีมันสวัสดีครับชอบนิดนึงสวัสดีค่ะนิก้าฮอมแมนนะคะก็วันนี้มาในฐานะศิลปินค่ะร้องเพลงประกอบละครให้ฟ้าดินเป็นพยานค่ะเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วครับผมค่ะมายอาทิตยาค่ะหรือว่ามายโฟอีฟมาในฐานะนักแสดงเป็นนางเอกค่ะรับบทเป็นแม่นาคแล้วก็ในฐานะศิลปินร้องเพลงประกอบละครชื่อเพลงว่าวันแรกของวันที่เหลือค่ะครับผมสวัสดีค่ะอายเพลงเอกนะคะก็ได้รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนางนาคสะใภ้พระโขนงนะคะชื่อเพลงว่าหนึ่งราตรีค่ะครับครับผมโบเพลงเอกครับก็รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครเช่นเดียวกันครับผมรอยยิ้มเธอในยามเช้าครับโอเคครับจัดเต็มกันเลย5เพลงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมีพี่ขนมจีนพี่ขนมจีนค่ะเอาล่ะผมว่าต้องเริ่มที่หมายก่อนว่าใช่ไหมมีบทบาททั้งสองทั้งเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเนาะคราวนี้เรื่องของการแสดงเนี่ยเรื่องนี้ตัดสินใจยากไหมในการรับตอนแรกเนี่ยโหไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพอมันมีโอกาสเข้ามาปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยบทไม่น่าเลยอ่ะได้แบบได้มีโอกาสทางการแสดงปุ๊บเราก็ค่ะรับค่ะลองดูค่ะได้ค่ะคือมันอยู่ในจุดที่ว่าเขาเรียกอะไรพี่ผู้ใหญ่พี่ภูมิกับทีมเขาจะอยากเลือกหนูไหมมากกว่าเป็นหนูที่ตัดสินใจจะรับบทนี้ไหมอะค่ะใช่มันเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้โอกาสมาปุ๊บเราเลยค่ะรับค่ะได้เลยตัดสินใจไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยากแต่งานหนักมากหนักมากค่ะงานหนักมากเลยแต่ว่าสนุกมากเหมือนกันค่ะครับผมคืออย่างที่เราทราบวันนี้แหละเรื่องของนางนาคเนี่ยถูกตีความมาเยอะแล้วถูกไหมทั้งละครภาพยนตร์หรือแม้แต่ละครเวทีคราวนี้อย่างในละครเรื่องนี้มีความพิเศษแตกต่างหรือว่ามีกิมมิคอะไรที่มันต่างจากของเดิมๆบ้างคะค่ะก็ถ้าพูดถึงกิมมิคเลยเนี่ยหนูว่ามันเป็นเรื่องของการเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะในเวอร์ชันนี้จะถูกเรียกว่าอะไรคนดูจะได้เห็นนางนาคในเวอร์ชันที่เป็นคนอยู่แล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของทั้งพี่มากและแม่นาคเขาเจอกันยังไงเขารักกันยังไงนะหรือว่าความเข้มข้นในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันแบบเป็นยังไงบ้างได้รู้จักตัวแม่นาคแล้วก็พี่มากมากขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวใดๆต่างๆนานาที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้แม่นาคเสียชีวิตเนาะแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมต่างๆมันจะให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจตัวแม่นาคมากขึ้นจริงๆค่ะว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นคนแบบนี้แล้วก็หนูว่ามันครบรถค่ะเรื่องนี้แบบเป็นเวอร์ชันที่ตลกด้วยนะคะทุกคนวันนี้เวอร์ชันนี้มีคอมเมดี้ด้วยใช่ภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบเป็นแบบวัยรุ่นไหมหรือว่าเป็นภาษาแบบละครเรื่องนี้เป็นไฮบริดค่ะก็คือเป็นทั้งแบบเรียกว่าอะไรก็คือยังเป็นละครพีเรียดค่ะแต่ว่าก็ยังแบบเรียกว่าอะไรมีกลิ่นอายของยุคสมัยนี้ด้วย อย่างตัวละครนะคะจะแบบมีตัวละครแบบพี่ปิงปองที่เล่นแบบเป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นเกมมิกที่ผสมมาให้คนดูแบบเอนจอยกับละครเรื่องนี้มากขึ้นให้คนสมัยนี้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยค่ะเพิ่มสีสันเข้ามาใช่ใช่ครับผมคราวนี้ในส่วนของมายก็บทนี้นักแสดงชั้นนำอ่ะเคยเล่นมาผ่านมามากมายแล้วตัวเองกดดันไหมตัวเราในบอกผมก็ไปทำกันบ้านหนักไหมกดดันค่ะกดดันมากมากก็ถ้าถามแบบตอนแรกเลยค่ะที่รู้ว่าได้รับบทรับเล่นบทนี้จริงๆอะค่ะก็ตื่นเต้นมากคือโอเคความกดดันมันมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าแม่นาคอะมันคือบทแม่นาคที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วพี่ๆหลายๆคนเคยทำมันไว้ดีมากๆแล้วค่ะแล้วหนูก็กังวลแหละมันคือความกดดันก้อนใหญ่ๆมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันอะมันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงมากๆเหมือนกันครับผมค่ะเหมือนเรากดดันก็จริงแต่เราก็อยากทําให้ได้ด้วยเหมือนกันใช่มันเป็นแบบนั้นแล้วเหมือนพอถึงเวลาได้ทําจริงๆแล้วอ่ะหนูชอบมากเลยค่ะ
แบบสนุกสนุกมากๆแล้วก็คิดว่าความตั้งใจที่หนูทำออกไปแล้วก็ตัวพี่ๆนักแสดงทุกท่านหรือว่าทีมทุกๆคนนะคะที่ทำออกมาหนูว่านางนาคเวอร์ชันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนจะหลงเสน่ห์ค่ะอืมครับผมโอเคต้องรอดูตอนแรกใช่คราวนี้นอกจากเรื่องของบทละครแล้วเรื่องเพลงก็จัดเต็มเลยใช่ไหมเราร้องด้วยแต่ว่าเอาเพลงที่แบบเพิ่งปล่อยเลยเพิ่งปล่อยวันนี้ก่อนเลยนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าให้ฟ้าดินเป็นพยานนะครับผมก็เป็นการร่วมงานของเจสกับมิก้านะปกติเราร่วมงานกันอยู่แล้วไหมหรือว่ายังไงบ้างโซก็อาจจะมีพวกเพลงคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยใช่ก็คือแบบพวกเพลงปีใหม่พวกอะไรต่างๆเราก็จะผ่านหน้าผ่านตากันค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบชิ้นงานเลยอันนี้คือครั้งแรกใช่ครับเคยปาร์ตี้กันนะแต่ว่าแบบอาจจะร้องเพลงร่วมกันอะไรที่ไม่เป็นทางการมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ทางการมากไม่เรามีแต่คอนเทนต์ร่วมกันมีคอนเทนต์ปีใหม่มีแต่มันไม่ใช่การร้องเพลงค่ะเป็นแค่ปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตลกสนุกก็สนิทกันอยู่พอสมควรแหละจะว่าอย่างนี้ก็ได้อยู่รู้สึกว่าพอมาทำวันนี้รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นใช่ครับผมงั้นเล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคะยากไหมหรือยังไงบ้างยากไหมเหรอคะก็เราก็แอบจะมีความกังวลเล็กๆค่ะว่าเราจะทำมันออกมาได้ดีมากแค่ไหนนะเราอยากทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแล้วก็แอบมีความกดดันค่ะตอนอ่านว่าเฮ้ยเราจะเสียงเข้าไหมนะเราจะทำออกมาได้โอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้เห็นผลงานในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะเรามันก็โอเคแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเราอยากจะสื่อว่าความรักของพี่นะพี่มากกับแม่นางเนี่ยเขามีความรักให้กันมากแค่ไหนผ่านเพลงนี้ค่ะใช่ส่วนของเจสบ้างยากไหมเพลงนี้ยากครับคือสำหรับผมรู้สึกว่าก่อนอื่นเลยมันเหมือนมีความกดดันนิดนึงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแม่นาคคือเขาเป็นตำนานมากๆในไทยนะครับแล้วก็ยิ่งได้ร้องเพลงประกอบละครซึ่งผมไม่เคยเป็นครั้งแรกปกติก็จะเป็นบอยแบนด์ที่เต้นซะส่วนใหญ่ครับก็แล้วผมก็ดูละครมาตั้งแต่เด็กชอบฟังเพลงละครพอได้รับโอกาสนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็แรกๆมีความกดดันแต่ก็พยายามจะฝึกซ้อมให้มันออกมาดีที่สุดครับผมครับผมเนื้อหาเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรฮะจริงๆก็จะเป็นในเรื่องของความรักมากๆของพี่มากแล้วก็แม่นาคครับผมก็จะเป็นเหมือนฟีลว่าความรักเนี่ยมันต่อให้ทุกคนรอบข้างจะไม่โอเคหรือว่าไม่สนับสนุนความรักนี้แต่ว่าพวกเขาก็ไม่สนใจครับพวกเขาก็จะรักกันแล้วก็จะแบบเอ้ยให้ฟ้าและดินเป็นพยานว่าไม่ว่าจะเป็นความตายก็ไม่สามารถพลาดเราทั้งคู่ออกจากกันได้อะไรประมาณนี้ครับก็คือหลักๆคือความรักล้วนๆเลยครับสุดๆครับผมแต่ความยากในการเพลงนี้ผมว่าคือเป็นเพลงผู้หญิงคู่ผู้ชายถูกไหมว่าเรื่องคีย์เพลงเนี่ยน่าจะยากแน่นอนใช่ไหมใช่ใช่ใครร้องยากกันความสูงในการร้องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเลนส์เพลงผมไม่รู้สำหรับผมมันก็ยากผมไม่รู้ว่าสำหรับเขาก็น่าจะก็มีความยากในระดับของความสูงค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาวางคีย์เพลงผู้หญิงไว้ให้สูงแล้วใช่ไหมแล้วก็ของพี่เจตก็น่าจะสูงด้วยแต่ว่าก็พยายามจะ challenge ตัวเองอะค่ะว่าเราต้องลองได้ดิคีย์ประมาณนี้แล้วก็ต้องใช่ค่ะใช้เวลานานไหมฮะเพราะว่าเห็นในทีเซอร์ห้องอัดนี่โหก็ใส่กันเต็มที่เหมือนกันนะก็เราถ้าหนูโอ้อัดหรอคะอัดชั่วโมงเกือบชั่วโมงเนาะเกือบคนละชั่วโมงน่าจะประมาณนั้นใช่โอเคแล้วเราได้ดูแล้วเป็นไงบ้างเพิ่งออกเปิดกันล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเนี่ยพอใจค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของเราค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะได้ครับผมโอเคอันนี้เพลงต่อไปบ้างฮะรอยยิ้มเธอในยามเช้านี่ครับผมครับผมของโบ๊ทเนาะครับครับเพลงนี้จริงๆถ้ากำหนดการแล้วปล่อยวันไหนบอกได้ไหมรอยยิ้มเธอในยามเช้าจะปล่อยวันที่8มกราคมนี้ครับวันอาทิตย์หน้านี้ครับผมอ๋อโอเคต่อไปเลยใช่ครับเป็นไงบ้างเพลงนี้ความยากง่ายในการทำงานนะก็จริงๆไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่นะครับในการทำงานส่วนใหญ่จริงๆโบ๊ทเป็นคนถนัดทางไทยเพลงนี้มีสไตล์เป็นการร้องแบบป๊อปผสมไทยครับ
ใช่ครับก็ค่อนข้างเข้าทางครับเรียกว่าเนื้อเพลงเข้าปากเลยว่าใช่ใช่ใช่ไหมสไตล์ดนตรีเป็นไงครับเพลงนี้ก็มีดนตรีไทยเข้ามาผสมเลยครับเรียกว่าทำมาซัพพอร์ตเราเต็มที่เลยใช่ครับคือจริงๆโบ๊ทเป็นคนดีไซน์ดนตรีครับอ๋อครับใช่ครับแล้วก็เสียงดนตรีไทยก็จะมาจากพี่ๆวงชื่นใจชื่นใจครับที่แบบค่อนข้างจะแบบเขาจะมีลายเซ็นของเขาที่เป็นดนตรีไทยค่อนข้างจะเก่งหลายเครื่องก็เลยขออนุญาตครับเรียนเชิญพี่เขามาช่วยอัดใช่ครับโอเคครับเพลงนี้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรฮะเพลงนี้อย่างหลายๆเพลงอย่างของค่ายฟ้าดีเป็นพยานของทั้งสองคนก็เกี่ยวกับความรักใช่ไหมครับที่รักมากๆแต่ว่าของโบ๊ทจะเป็นความคลั่งรักครับความรักสเต็ป2ใช่ครับดูไทม์ไลน์ได้เลยครับการปล่อยคืออย่างละครเรื่องนี้มี5เพลงใช่ไหมครับมันจะมีความเข้มข้นแต่ละแบบในช่วงเวลาที่ไปเรื่อยๆของละครนะครับตามไทม์ไลน์ของมันแต่ว่าของน้องปล่อยก่อนอันนี้คือเริ่มแรกเริ่มรักกันแต่ของโบ๊ทเนี่ยจะเป็นความรักมันอบอวลแล้วกำลังคลั่งรักกันแบบครับผมเพลงนี้ตัวแทนของเป็นตัวแทนของพี่มากครับก็เขาบอกว่าเปรียบเสมือนแม่นางเนี่ยเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ให้ความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคลั่งรักสุดใช่ครับมากนะฮะโอเคเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกที่แบบเป็นชื่อของโบ๊ทเป็นศิลปินเพลงทางการเลยป่ะใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับรู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่1เลยเป็นเพลงซิงเกิลของตัวเองแล้วก็2คือเป็นเพลงประกอบละคร3คือเป็นเรื่องแรกของ Workpoint ครับโอ้โหได้ทำงานแบบครั้งแรกเลยนะครับผมในกระบวนการทำงานเราชำนาญไหมหรือว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันจริงๆแล้วโบ๊ทเป็นทำงานห้องอัดอยู่แล้วครับอ๋อโอเคสบายสบายหน่อยสบายครับโอเคครับเชี่ยวชาญโอเคก็เป็นเพลงที่จะปล่อยในวันที่8เนาะครับผมครับผมโอเคคราวนี้มาเพลงต่อมาฮะวันแรกของวันที่เหลือนี่อ้าวออกมาเหรอเนี่ยครับผมเพลงที่ปล่อยวันไหนอ่ะเพลงนี้ปล่อยวันที่11มกราคมค่ะก็คือเรียนทำลายไปเลยนี่ปล่อยก่อนแล้วก็เป็นเพลงรอยยิ้มเธอในยามเช้าแล้วก็วันแรกของวันที่เหลือค่ะอืมใช่เป็นยังไงเพลงนี้ยากง่ายยังไงบ้างมีท่าเต้นไหมอุ้ยไม่มีค่ะเล่น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 เป็นไงบ้างเพลงนี้ค่ะก็ค่อนข้างจะคุ้นชินค่ะเพราะว่ามันคือเพลงของ Four Eve อยู่แล้วใช่ก็คือเป็นแบบเป็นเพลงที่เอามาเรียกอะไรเรียบเรียงใหม่ใช้ดนตรีใหม่ค่ะแล้วก็เลยเป็นเพลงวันแรกของวันที่เหลือในเวอร์ชันแม่นาคซึ่งมันค่อนข้างประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างที่คือหนูเคยร้องเวอร์ชัน 4E มาตลอดใช่ไหมคะแล้วมันคือเพลงขอบคุณแฟนคลับมาตลอดแล้วพอมันถูกเอามาร้องในละครเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นเพลงของแม่นาคที่อยากจะบอกพี่มากในวันที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแล้วมันทำให้ช่วงเวลาอยากจะบอกคนที่เรารักแหละว่าอยากอยู่กับเธอนะอยากใช้ชีวิตกับเธอจะกี่พรุ่งนี้เราจะอยู่ดูแลเธอนะอยากดูแลเธอนะให้วันนี้เป็นวันแรกของวันที่เหลือที่จะใช้ทั้งชีวิตอยู่เพื่อรักเธอไอ้รักก็มันรักเลยค่ะแต่เวลามันไม่เหลือแล้ว ใช่มันเลยเป็นเหมือนความแบบเหมือนเป็นอินโทรของการจะเข้าสู่ช่วงดราม่านิดนึงคือแบบตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นมีความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยค่ะมันเลยทำให้ทุกการตัดสินใจของเขาอ่ะมันแข็งแรงมากๆอ่ะจนส่งผลไปสู่เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องใช่ซึ่งแบบในเพลงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของความรู้สึกแม่นาคค่ะครับผมอีกที่ก็สปอยแล้วนะว้ายเดี๋ยวแรกเลยไม่แต่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่นาคตายไงอ๋อใช่ก็ถ้าสปอยเรื่องนี้ก็คือนางเอกตายค่ะเอางี้เลยนะเอางี้เลยแล้วความอย่างที่บอกแบบมีเรียบเรียงดนตรีใหม่ถูกไหมใช่ค่ะความรู้สึกต่างเนี่ยร้องเวอร์ชันของวงเรายังไงบ้างต่างมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างตอนเป็น 4EVE อ่ะมันจะมีแบบอย่างจังหวะเรียกว่าอะไรลายประสานหรือว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือว่าวิธีการร้องอ่ะมันจะมีความป๊อปกว่าแต่ว่าพอมาร้องในเวอร์ชั่นเนี้ยค่ะเวอร์ชั่นแม่นาคปุ๊บอ่ะมันไทยอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าจังหวะที่มันเคยเป็นเอื้อนแบบป๊อปที่เราฟังแบบมันกลายเป็นเอื้อนแบบไทยอ่ะแล้วหนูว่ามันทำให้กลิ่นอายของละครเรื่องนี้ดูแบบดูหวนขึ้นอ่ะใช่แล้วเพลงจากเพลงแฮปปี้มันกลายเป็นเพลงเศร้าค่ะคือโอเคมันเป็นเพลงที่บอกรักแหละแต่ถ้าคนที่ตีความเข้าใจจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นรักที่ดันทุรังนะหลอกตัวเองอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า
นูว่าก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่หนูชอบมากๆเหมือนกันค่ะครับผมอยากให้ลองฟังกันวันที่11นี้ค่ะครับผมซึ่งเวอร์ชันนี้ก็สามารถเอาไปใส่ในเซตลิสต์ของ 4if ได้ด้วยเฮ้ยก็ได้อยู่นะร้องสองเวอร์ชันเลยไงพี่รู้ไหมทุกวันนี้เวลาหนูจะร้องวันแรกของวันที่เหลือค่ะหนูต้องนึกก่อนว่าเวอร์ชันไหนนะเวอร์ชันไหนนะเวอร์ชันไหนนะมีหลงบ้างไหมแบบขึ้นไปพอร้องแล้วเป็นวิ่งเกือบอยู่ค่ะวันคอนเสิร์ตด้วยก็จะต้องเรียกสตินิดหน่อยโอเคครับค่ะก็เป็นเพลงที่จะปล่อยวันที่11เนาะต้องรอฟังกันนะฮะเพลงที่4ก็เป็น1ราตรีใช่ไหมใช่ค่ะของอายนะฮะค่ะเป็นไงเพลงนี้ความยากง่ายในการทำงานเพลงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความยากง่ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ท้าทายความสามารถอายอีกเพลงนึงเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ต้องใช้การตีอารมณ์แล้วก็การเข้าถึงเพลงให้มากกว่าเพลงอื่นๆที่ไอเคยร้องมาค่ะอย่างที่ประกวดในรายการเพลงเอกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงที่เราถนัดอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงป๊อปที่ผสมความเป็นไทยด้วยแต่ที่มันยากคือการตีความมากกว่าว่าเราจะต้องตีความยังไงให้มันเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าที่สุดแล้วหนูคิดว่าในเรื่องอะค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพลงเศร้าที่สุดก็เลยคิดว่าเราต้องทำยังไงให้เราเข้าใจความรู้สึกของแม่นาคมากที่สุดว่าแบบคนตายไปแล้วจะต้องจากกับคนรักเนี่ยมันคือจากกันไปตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ใช่จากแค่แป๊บๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมดูดิ่งอย่างนั้นน่ะดิ่งมากดิ่งมากค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดิ่งมากเพราะว่าวันอัดเองไอ้ก็ร้องไห้เหมือนกันวันที่เข้าห้องอัดก็เสียน้ำตาใช้เวลานานมั้ยเนี่ยห้องอัดในภาคการอัดเสียงโอ้ในห้องอัดไอ้อัด4ชั่วโมงเลยค่ะใช่เพราะว่าเหมือนกับเราก็ต้องร้องลายประสานด้วยร้องหลักด้วยแล้วก็ทีนี้เรื่องลายประสานเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าที่นานเนี่ยค่ะคือร้องหลักเพราะว่าคือมันเพราะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความรู้สึกอยู่ในทุกๆคำเลยอะค่ะใช่แล้วเราเชี่ยวชาญงานห้องอัดเหมือนโพสไหมก็เคยได้อัดมาบ้างค่ะแต่อาจจะไม่เชี่ยวชาญเท่าคุณพี่เขาค่ะอ๋อโอเคครับโอ้แสดงว่าเราก็เรื่องของอารมณ์มันก็ยากนะยากมากค่ะยากมากมันต่างกับการร้องประกวดเยอะขนาดไหนโอ้โหหนูว่ามันต่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่บนเวทีการร้องประกวดเนี่ยเราก็มีฟีลลิ่งในระดับหนึ่งแต่ว่าในห้องอัดเนี่ยมันคือมันได้ยินชัดทุกคำอะค่ะแล้วทุกคำมันต้องมีความหมายทุกคำแล้วเราจะทำยังไงให้อย่างบนเวทีประกวดเนี่ยบางคำก็อาจจะไม่ชัดบางคำก็อาจจะมีบางคำไม่มีแต่ห้องอัดเนี่ยมันปล่อยออกไปแล้วก็คือครั้งเราอัดครั้งเดียวแล้วก็คือทุกคำมันต้องมีความหมายหมดเลยอะค่ะมันก็เลยมันยากกว่ามากอะเทียบกันไม่ได้เลยเข้าเป็นเพลงอารมณ์ด้วยเนาะใช่ค่ะอารมณ์มากเป็นเพลงแรกที่เป็นทางการในชื่อของเราเหมือนเป็นโมดไหมใช่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงแรกต้องพูดได้ว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากรู้สึกเป็นไงบ้างแบบมีชื่อเพลงแล้วมีชื่อเราต่อเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เป็นคนแบบว่าคือเราเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราอยากจะร้องเพลงประกอบละครสักเรื่องนึงเวลาเราดูละครแล้วได้ยินเสียงเพลงเพราะๆจากละครแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเสียงเราก็คงจะดีเนาะพอวันนี้มันเกิดขึ้นจริงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงเหรออย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เห็นความสามารถแล้วก็ให้โอกาสครั้งนี้ค่ะเพลงนี้ปล่อยวันไหนนะปล่อยวันวาเลนไทน์เลยค่ะเป็นเพลงเศร้านะคะแต่ปล่อยวันวาเลนไทน์ทุกคนจะสับสนไหมวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะวันวาเลนไทน์เป็นอีกด้านนึงอีกด้านนึงค่ะโอเคครับเพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงของพี่หนมจีนเนาะใช่ค่ะเลวก็ยอมใช่ไหมใช่ค่ะเลวก็ยอมมีใครพอได้ฟังมาบ้างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมไม่สปอยเพลงแล้วกันค่ะแต่ว่าสามารถพูดได้ไหมนะได้แหละจะพูดโอเคคุยกับใครคุยกับใครค่ะก็คือเพลงเลวก็ยอมค่ะก็ตามชื่อเพลงเลยค่ะครับเลวก็ยอมก็คือจากเพลงรักเพลงรักมากเพลงเศร้าเพลงเศร้าเรารู้สึกว่ามันก็ต้องมีเพลงร้ายๆบ้างใช่คือมันสามารถแทนตัวละครได้หลายตัวเลยค่ะสำหรับในเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ตัวละครดุๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะมันทำให้เวลาตัวละครเหล่านี้มาชนกันอ่ะมันแบบมันจะเห็นความแบบความปะทะใช่ซึ่งการกระทำเหล่านั้นอ่ะก็บางครั้งก็ไม่ใช่การกระทำที่ดีเท่าไหร่ใช่มันก็เลยมีเพลงนั้นเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเพลงเร็วก็ยอมเป็นการเล่าว่าเออฉันก็รายเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าปะทะกันอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ต้องรอฟังเนาะใช่ค่ะต้องรอฟังโอเคครับคราวนี้ถ้าขวักถามความรู้สึกของแต่ละคนที่ได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้รู้สึกกันยังไงบ้างผมเริ่มจากทางเจ๊ก่อนเลยดีกว่าครับจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจเพราะว่าผมชอบพวก
ละครอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงประกอบละครอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือฟังเยอะครับแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติครับแล้วก็หวังว่าเพลงนี้หรือว่าการสื่อสารของผมผ่านเพลงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้พาร์ทของละครเนี่ยได้คนจะได้อินมากขึ้นได้รู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้มันสามารถช่วย drive อารมณ์เขามากขึ้นเวลาที่เขาได้ดูละครนี้ก็จะรู้สึกนี้มากถ้าเกิดได้เป็นส่วนหนึ่งในพาร์ทของอารมณ์ของละครนี้ครับผมครับใช่โอเคครับนิก้าบ้างครับค่ะก็รู้สึกมันดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆค่ะที่เห็นบางอย่างในตัวเราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสื่อสารเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะมาครับค่ะก็เหมือนกับทุกคนเลยค่ะว่าเพลงทั้ง5เพลงที่ทำมามีความหมายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ทั้ง5เพลงนี้มันสำหรับหนูรู้สึกว่ามันคือเพลงที่สามารถสื่อในเรื่องราวในแต่ละซีเควนซ์ของน้องดีมากๆเลยค่ะใช่หนูคิดว่าในจังหวะที่แบบเอ้ยละครกำลังเข้มข้นกำลังพีคนะแล้วแบบมีดนตรีเหล่านี้มาซับให้มันแบบยิ่งอิมแพคขึ้นไปอีกอ่ะหนูว่ามันจะยิ่งทำให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะทั้ง5เพลงเลยครับผมโอเคอายบ้างเพราะว่าเป็นผลงานแรกด้วยใช่ไหมค่ะเป็นไงการร่วมในโปรเจกต์นี้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะทุกท่านนะคะที่เห็นความสามารถนะคะแล้วก็ได้ให้โอกาสได้ทำในสิ่งนี้นะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงแรกในชีวิตอะไรก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ทำแล้วก็ตอนที่ร้องเพลงก็ตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถเลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับเพลงของพวกเราทั้งหมดเลยค่ะทั้ง5เพลงเลยนะคะโบ๊ทบ้างครับโบ๊ทก็ได้บอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบบคือภูมิใจแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเรื่องแรกของ Work Point ด้วยแต่ที่ภูมิใจมากที่สุดจนถึงตอนนี้นะครับคือได้เห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายในละครเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าตัวศิลปินเองหรือว่าเป็นดาราทุกคนทุกคนมีการทำกันบ้านอย่างดีมากแล้วตั้งแต่เริ่มเขียนบทเลยครับโบ๊ทคิดว่าการนำเสนอเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นการนำเสนอที่แตกต่างมากๆคืออยากให้ทุกคนได้ชมครับว่าทีมงานทุกคนตั้งใจจริงๆมุมใหม่ๆของแม่นาคที่ทุกคนรู้จักในนางนาคสะใภ้พระโขนง2023เนี่ยของ Work Point อยากให้มาชมกันจริงๆครับครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวก่อนให้อัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าว่าปีหน้าปีเนี่ยปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้เดี๋ยวเราจะมีอะไรกันบ้างอย่างแอดลาสเงี้ยนะเป็นยังไงวะนะให้แฟนๆหน่อยปีที่จะถึงไม่ปีนี้2023ใช่ ก็คือแน่นอนทุกคนจะได้เห็นการกลับมาคัมแบ็คก็พูดได้เลยเพราะผมมันต้องมีอยู่แล้ว มันจะมีปีหน้าไม่ได้ ไอ้ปีมันมีอยู่แล้วแต่มีตอนไหนก็ไม่รู้ไงใช่ก็โอเคทุกครั้งเวลาจะพูดเรื่องเนี้ยมันไม่กล้าพูดไงแต่คือเดี๋ยวก็มีคัมแบ็คเดี๋ยวก็มีคัมแบ็คครับทุกคนจะได้เห็นแอดลาสในมุมที่ใหม่ขึ้นที่โตขึ้นครับพวกเราก็ประสบการณ์1ปีก็ได้หล่อหลอมให้พวกเรามีความพัฒนาการในแบบว่าทุกๆด้านอะไรเงี้ยก็คิดว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นเสน่ห์ต่างๆการเติบโตขึ้นของแต่ละคนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนจะมีแบบกลิ่นอายที่บางคนอาจจะไม่เคยได้เห็นในแอตลาสครับผมครับผมโอเคครับมิก้าคัมแบ็กเหมือนกันค่ะก็ค่ะคิดว่าน่าจะมีนะคะคัมแบ็กแล้วก็อยากคิดว่าครั้งนี้อยากให้ทุกคนจะได้เห็นว่าอาจจะเป็นมุมใหม่ๆของเราสองคนจัสมินมิก้าค่ะครับผมแล้วก็ก็ตอนนี้ก็ฝากเพลงเกือบดีไว้ก่อนละกันค่ะเพลงแรกของพวกเรานะคะก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะที่ YouTube ของ EXO EXO Entertainment ค่ะครับผมโอเคครับคัมแบ็คเหมือนกันค่ะเข้าโอ้งานเพียบเลยนะคัมแบ็คไหวเนี่ยโอ้เหมือนคัมแบ็คมันก็น่าจะมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนไหนก็ฝากทุกคนติดตามละกันค่ะ 4EVE ทั้ง7คนเลยก็คิดว่าปีนี้เราก็น่าจะมีงานแล้วค่ะเพราะว่าค่ายเราขยันหางานให้มากเลยแล้วเราก็
ไม่ใช่การบ่นอ่ะไม่ใช่การบ่นยินดีค่ะยินดีทำงานก็คิดว่าก็ฝากทุกคนติดตามแหละค่ะ 4EF at last จันมินิกาจริงๆทุกคนในค่ายเลยค่ะหนูคิดว่าปีนี้น่าจะได้คัมแบ็กกันหมดแต่ว่าจะเป็นยังไงนะก็ฝากติดตามค่ะแล้วก็ในส่วนของละครนางนาคเทพพระขนงนะคะออนแอร์วันที่16มกราคมค่ะทางช่อง Worldpoint 23ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 1:00 นแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะอืมครับผมโอเคลืมถาม2คนนั้นเลยอ่ะเขาจะมีเพลงมั้ยเนี่ยในปีนี้มีมั้ยมีมั้ยค่ะก็เพลงเอกคัมแบ็กไหมคะคัมแบ็กขึ้นหมดเลยค่ะก็เอาก่อนอื่นขอฝากเพลงก่อนแล้วกันนะคะเพลงหนึ่งราตรีนะคะแล้วก็ทั้ง5บทเพลงเลยนะคะในละครนางนาคสะพายพระขนงนะคะพวกเราตั้งใจมากๆก็อย่าลืมติดตามนะคะส่วนของไอเองนะคะก็ถ้าท่านไหนนะคะอยากฟังเพลงของไอนะคะก็สามารถเสิร์ชได้เลยว่าไอเพลงเอกนะคะใน YouTube ก็จะมีเพลงให้ฟังมากมายเลยแล้วก็มีเพลงของพี่ๆคนอื่นในรายการเพลงเอกด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าจะมีเพลงไหมคะมีครับมีคัมแบ็กครับคัมแบ็กคัมแบ็กก็ถ้าผู้ใหญ่ท่านไหนเห็นนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะทำเพลงให้หนูด้วยก็ได้นะคะยินดีมากแล้วก็อีกอันนึงค่ะคือเพลงเอกซีซั่น3นะคะท่านไหนที่มีใจรักในเสียงเพลงนะคะเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งในยุคแผ่นเสียงค่ะก็สามารถเข้ามาแชร์ความสามารถแล้วก็โดดเด่นบนเวทีเพลงเอกซีซั่น3ได้นะคะโอเคก็ติดตามละครกันเนาะแล้วก็ผลงานของทั้ง5คนกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลีโอติดตู้เย็นครับอ้าวโบ๊ทด้วยเหรออ่ะยังเหลือโบ๊ทอีกคนครับอ้าวแล้วครับผมโบ๊ทเพลงที่จริงๆมีเพลงครับผมแต่ว่าคราวนี้จะเป็นลูกทุ่งครับครับก็พ่อโน้ตเชิญยิ้มครับเขียนไว้ให้ครับอ๋อครับก็เร็วๆนี้ครับแล้วก็มีอีกเพลงนึงที่โบ๊ทแปลงเพลงของพ่อโน้ตนั่นแหละเพลงเคียวเกี่ยวใจมาเป็นเพลงฝากใจไว้กับเคียวครับผมเป็นเวอร์ชั่นของผู้ชายแล้วก็จะมีหนังครับผมคิดถึงมัธยมครับภาพยนตร์ยังไงฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ยังมีนอกจากเพลงเอกมีซีซั่น3แล้วตอนนี้ครับผมมีเพลงเอกเสียงนี้ที่คิดถึงครับทุกวันอังคาร 20:05 นาทีครับที่สำคัญอยากจะขอร้องผ่านไลฟ์นี้เลยครับครับผมว่าไงครับดูนางหน้าสะพายพระขนงเถอะครับพวกเราตั้งใจกันจริงๆครับผมทีมงานเวิร์คพอยต์นะครับเรื่องแรกแล้วก็ต้นปีเลยครับเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ1ทุ่มตรงยังไงฝากด้วยนะครับนางนาคสะพายพระขนงครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณเดียวแต่ตัวเย็นมันกว่าแล้วขอบคุณทั้ง5คนด้วยที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ